สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูซาโต้นะครับผมอยู่กับผมตุลุอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเมนูพิเศษนะครับมานำเสนอนะครับซึ่งจะเป็นเมนูช่วงหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ยิ่งส้มแพงมากนะครับฉะนั้นเมนูนี้ก็ดื่มสดชื่นนะครับในราคาที่แบบถูกช่วงฤดูส้มนั่นเองนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าโชกุนซีซันนอลนะครับก็คือฤดูของส้มนะครับต่างๆนั่นเองแต่วันนี้ผมจะทำส้มให้มันเหมือนส้มโชกุนเลยแบบญี่ปุ่นเลยนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็จะมีน้ำส้มคอมแมนนะครับแล้วก็น้ำส้มซีตรัสนะฮะหรือว่าซีตรอนของโพโมนานะครับน้ำเปล่านะครับเกลือนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับโอเคแล้วก็จะมีส้มเล็กน้อยนะครับใช้ตกแต่งแล้วก็เราจะเอาซักซีกหนึ่งนะฮะแค่ซีกเดียวเท่านั้นนะครับของส้มเอามาบีบคั้นนะครับไปดูวิธีการทำได้เลยครับเริ่มแรกนะฮะผมก็จะใส่น้ำส้มคอปแมนลงไปนะครับ10 ml นะครับก็แข็งครับเปิดยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าขวดของเราเนี่ยค่อนข้างปิดมิดชิดนะครับเพื่อให้คุณภาพของน้ำส้มเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองไปก็ใส่เกลือก่อนเลยนะฮะปลายช้อนนะครับต่อไปก็คือส้มนะฮะตัวซีตรัสนั่นเองหรือซีตรอนนะฮะ10 ml ครับตัวนี้ก็จะได้ความเป็น texture ของเนื้อส้มด้วยนะฮะมีความเปรี้ยวนะครับโอเคครับคนให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็น้ำผึ้งครับ10 ml นะครับเราจะเสิร์ฟขายในขนาดแก้ว22ออนนะฮะสำหรับใครที่ใช้แก้ว22ออนอยู่แล้วก็ใช้ตามสูตรนี้ได้เลยโอเคครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะฮะแบบนี้เลยนะฮะกลิ่นมันจะเหมือนโชกุนเลยนะฮะส้มโชกุนจากนั้นเราจะใส่น้ำเปล่านะครับให้ได้200 ml นะครับก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะใช้ส้มนะครับถ้าเราจะขายก็ประมาณซีกหนึ่งประมาณนี้นะครับใช้ประมาณซีกหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากินเองอยากให้อร่อยก็ใช้ไปประมาณ 2-3 ซีกได้เลยนะครับอันนี้ผมจะเอาไว้กินเองด้วยนะฮะผมจะคั้นลงไปได้เลยนะครับแบบนี้ก็ใช้ตัวที่บีบมะนาวนะฮะบีบคั้นได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะได้กลิ่นที่เป็นเนื้อส้มเข้าไปนะฮะเอ๊ะโอเคครับเดี๋ยวใส่น้ำแข็งเสิร์ฟได้เลยเทได้เลยครับเสร็จแล้วผมจะตกแต่งให้สวยงามนิดนึงนะครับด้วยการเลือกใช้นะครับส้มประมาณซีกหนึ่งนะฮะเราจะแบ่งนะฮะออกมาซีกหนึ่งทั้งเปลือกเลยนะฮะลูกค้าเอามาตกแต่งนั่นเองโอเคครับนี่แค่นี้นะฮะจากนั้นผมจะฝานตัวเปลือกนะฮะกับเนื้อออกเหมือนแป้งโม่ฝานแบบนั้นเลยเปลือกกับเนื้อออกมาครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็แบ่งให้เป็นสามเหลี่ยมเข้ามานะครับเราจะทำเป็นกระต่ายนั่นเองนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หั่นนิดนึงนะฮะเพื่อให้ตัวเนื้อส้มเนี่ยครับเกาะกับตัวแก้วนะฮะแล้วก็ใส่หูเข้าไปอันนี้ก็คือการตกแต่งให้มูลค่าเพิ่มขึ้นมานะฮะก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตกแต่งแบบนี้มูลค่าก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยI'm not afraid to
นะครับผมทิปเด็ดตาโตก็จะเป็นในเรื่องของการนำส่วนผสมต่างๆทำให้มันอร่อยขึ้นนะครับส้มเนี่ยก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสำหรับส้มแบบนี้เนี่ยก็จะเหมือนส้มโชกุนเนาะฉะนั้นโลนึงก็หลายร้อยนะครับวิธีการแบบนี้ก็คือเหมือนเราเอาน้ำส้มเนี่ยเอามาทำให้มันเหมือนน้ำส้มจริงๆเลยก็ลองทำดื่มได้เลยนะครับที่บ้านหรือทำขายได้เลยครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 นตรงนะครับทาง Facebook กาแฟสดคอฟแมนแล้วก็ YouTube คอฟแมน Channel นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมตูลุขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ